ขอโทษนะคะร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กยากไร้ไหมคะเป็นทุนการศึกษาเด็กค่ะเมื่อกี้คนตาบอดก็ทักเงินเนี้ยจะทำให้คุณเสียมากกว่าร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับคุณต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ภายใน3วันน้องคะงั้นพี่ทำหนึ่งทุนแล้วกันได้เลยค่ะของในบ้านไม่หมดไม่ไปหรอกร้านป้าแมวเฮ้ยเงินใครอ่ะแถวนี้ไม่มีใครวันนี้โชคดีจังคุณครับมีอะไรเรียกฉันเหรอคุณกำลังจะมีค้อนนะครับระวังตัวด้วยโชคร้ายจะตามมาโชคร้ายอะไรอย่ามาทักบั่วนะวันนี้ฉันโชคดีตั้งหากเมื่อกี้คุณเพิ่งจะมีโชคใช่ไหมครับใช่แล้วรู้ได้ไงวันนี้ฉันเพิ่งเจอเงินมาฉันน่ะโชคดีตั้งหากแล้วคุณก็เอาเงินที่เจอใส่กระเป๋าด้านซ้ายไปแล้วใช่ไหมครับแล้วทำไมเจอเงินก็ต้องเก็บสิแถวนั้นก็ไม่มีใครด้วยว่าแต่เธอตาบอดไม่ใช่เหรอเห็นได้ไงเงินที่คุณเจออ่ะเลขลงท้าย3ตัวหลังอ่ะ448ใช่ไหมครับเฮ้ยรู้ได้ไง448จริงๆด้วยเงินเนี้ยจะทำให้คุณเสียมากกว่า100เท่าพันเท่าเลยนะครับฮะฉันจะเสียเงินมากกว่านี้เหรอคุณต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ภายใน3วันถ้าไม่งั้นนะคุณอาจเสียชีวิตได้เลยนะครับเสียชีวิตกับเงินแค่นี้ดินะทุกขลาภอ่ะคุณเคยได้ยินไหมมันไม่ใช่เงินที่คนทำหล่นแต่มันคือเงินที่ส่งต่อความโชคร้ายจริงเหรอแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะผ่านเคราะห์นี้ได้ทำบุญคนยากไร้ช่วยเหลือเด็กยากจนดีที่สุดครับแต่ผมแนะนำให้คุณทำบุญมากกว่าเงินที่เจอ10เท่านะครับผมแนะนำได้แค่นี้ครับทำบุญกับเด็กเหรอแล้วฉันจะไปทำที่ไหนเนี่ยทักแบนซะด้วยฉันต้องทำบุญหน่อยละป้าแมวซื้อของหน่อยค่ะขอโทษนะคะร่วมทำบุญช่วยเหลือเด็กยากไร้ไหมคะเป็นทุนการศึกษาเด็กค่ะฮะทำบุญกับเด็กเหรอกำลังอยากทำอยู่พอดีเลยฉันทำบุญด้วยจ้าอ่ะ100พอดีว่าเราทำเป็นกองทุนนะคะเป็นทุนการศึกษาเด็กเด็ก1คน 2,000 บาทค่ะคุณพี่สนใจจะทำกับเด็กกี่คนดีคะฮะทุนละ 2,000 เลยเหรอใช่ค่ะคุณพี่จะทำกับเด็กกี่คนดีคะรับกี่กองทุนดีต้อง 2,000 พี่ขอตัดสินใจก่อนนะอ๋อได้ค่ะเมื่อกี้คนตาบอดก็ทักเงินเนี้ยจะทำให้คุณเสียมากกว่า100เท่าพันเท่าเลยนะครับคุณต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ภายใน3วันไงดีโอ้โหทุนต้อง 2,000 ฮัลโหลค่ะคุณนายอ๋อจะทำให้เด็กอ๋อ10กองทุนใช่ไหมคะได้เลยค่ะทำบุญนะคะยังไงโอนเข้าบัญชีเดิมเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวงั้นยังไงตันส่งใบตามหลักไปให้นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนายสวัสดีค่ะหรือว่าเราจะทำสักทุนก็น่าจะพอมั้งน้องคะงั้นพี่ทำ1ทุนแล้วกันได้เลยค่ะว่าแต่ทำแค่กองทุนเดียวเองหรอคะไม่ทำสัก 2-3 กองทุนจะได้ช่วยเด็กได้หลายๆคนนะคะพี่ขอทำทุนเดียวก่อนแล้วกันทำกองทุนเดียวก็ได้ค่ะคุณพี่เอาที่สะดวกเลยละกันค่ะพี่โอนได้ไหมอ่ะพอดีเงินสดพี่ไม่พอได้เลยค่ะยังไงเงินน่ะจะเข้ากองทุนเพื่อเด็กยากไร้อยู่แล้วค่ะนี่ค่ะสแกนตรงนี้ได้เลยค่ะเอ้าระบบล่มโอนไม่ได้ทำไงดีคะโอนไม่ได้หรอคะ
แล้วคุณพี่ไม่มีเงินสดเลยเหรอคะพี่ไม่มีเงินสดเลยแล้วตู้แถวนี้ก็ไม่มีด้วยงั้นพี่ไม่ทำแล้วกันเพราะมันโอนไม่ได้ระบบมันล่มอ่ะยังไงอ่ะคุณพี่ลองหายืมคนอื่นดูก่อนได้ไหมคะตั้งใจจะทำบุญแล้วอ่ะค่ะเอ้าเจนว่าไงครับพี่เดือนมีเงินสดไหมอ่ะพี่ขอยืม 2,000 สิมีครับนี่ครับพี่เดือนขอบใจนะเดี๋ยวพี่คืนให้ครับนี่จ้า 2,000 ฉันทำบุญกับเด็กด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ที่ช่วยบริจาคให้เด็กๆอะค่ะยังไงเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปเดินรับบริจาคต่อก่อนนะคะขอบคุณนะคะบริจาคอะไรล่ะครับพี่เดือนบริจาคให้เด็กยากจนเป็นทุนการศึกษานะเจนบริจาคให้เด็กยากจน 2,000 เลยเหรอพี่ใช่ช่วยเด็ก1คนน่ะคนละ 2,000 เดินมาเรียรายเก็บเงินแบบเนี้ยพี่ไม่กลัวมิจฉาชีพหรอจริงด้วยเจนพี่ก็ลืมคิดพวกเนี้ยนะมีเยอะแยะมาทุกรูปแบบเราต้องระวังตัวตรวจสอบให้ดีเอ้าแล้วพี่จะทำไงอ่ะพี่บริจาคไปแล้วด้วยพอดีมีคนตาบอดทักพี่ว่ามีเคราะห์แล้วถ้าอยากหมดเคราะห์นะให้บริจาคเงินน่ะกับเด็กยากจนพี่ก็เลยบริจาคไปพี่ก็ลืมคิดเรื่องนี้เลยอ่ะแล้วพี่ไปเชื่ออะไรคนตาบอดก็เขาทักพี่มาเหมือนตาเห็นเลยนะเจนผมแม่นจริงๆขนาดเขาตาบอดผมคนหนึ่งอ่ะที่ไม่เชื่อเรื่องพวกเนี้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเจนบริจาคไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่เดือนทีหลังอ่ะก็ตรวจสอบก่อนดีๆไปกลับบ้านเอาเงินคืนด้วยนะเออนะเดี๋ยวกลับบ้านคืนให้เป็นไงบ้างตาลได้ไหมได้ดิเชื่อซะขนาดนั้นโดนทักขนาดนั้นน่ะก็คงจะหลอนแหละแต่เสียดายว่ะได้มาแค่ 2,000 เองเอานะอย่ามึงโลภไว้รอบหน้าเขาจัดกันหนักนะคนละพันก็ยังดีเอาเอานะคนงมงายมันเยอะใช้ชีวิตไม่มีสติก็ต้องเสียเงินแบบนี้แหละ